รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันแก่แล้วก็ยังต้องเรียนวันนี้ฉันจะไปดูวิธีการทำปลาร้ามาสิคุณคุณชอบไหมจิ้มจุ่มอะสูตรไข่ก็สูตรมันนะจริงๆแต่สูตรของฉันน่ะเลิศพบกันอีกแล้วกับรายการสุขอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วพามากราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดเขากำแพงสุพรรณบุรีคุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะว่าท่านมีเมตตามากเลยทำนู่นทำนี่ช่วยเหลือผู้คนเต็มไปหมดโครงการของท่านเยอะแยะไปหมดเลยนะคุณผู้ชมทำทั้งหมดคิดอยู่3อย่างเท่านั้นเองชุมชนคือชาวบ้านนักเรียนที่เป็นอนาคตแล้วก็ทำนุบำรุงวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมให้กับผู้คนทุกคนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็พามาที่นี่อีกคุณผู้ชมมาทำไมเหรออ้ากินปลากันมาตลอดชีวิตรู้ไหมปลาก็ทำยังไงแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะที่นี่เนี่ยเป็นปลาภาคกลางนะไม่ใช่ปลาอีสานเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ในการทำรสชาติและกลิ่นที่ออกมาจึงไม่เหมือนที่ไหนเลยในประเทศไทยสำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกเลยนะว่าเป็นคนไม่กล้ากินปลาสุ่ม4สุ่ม5ที่ไหนเลยเพราะกลัวกลิ่นแล้วก็ความไม่ค่อยสะอาดและการปรุงรสสารพัดแต่สำหรับปลาตราอั้นต้นสุวรรณเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กล้ารับประทานและอยากบอกคุณผู้ชมนะที่นี่เขามีวิธีการทำที่ไม่เหมือนใครเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเข้าคลาสกันนะแก่แล้วก็ยังต้องเรียนกินมาตลอดไม่มีใครแก่เกินเรียนวันนี้ฉันจะไปดูวิธีการทำปลามาสิคุณสวัสดีคุณเต้สวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้ดีใจได้เจอคุณเต้แล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะวันนี้อาจารย์นิสักโชคดีมากเลยที่คุณเต้จะแนะนำเราก่อนอื่นต้องถามแทนคุณผู้ชมนะหลวงพ่อท่านทำบริเวณนี้ขึ้นมาเรียกว่าอะไรนะวิเป็นวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนและที่สำคัญที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือโรงงานปลาเป็นโรงต้มปลาครับโรงต้มปลานะคุณผู้ชมมีเครื่องหมายออยงออยทุกอย่างครบมีเรียบร้อยแล้วครับประมงท่องเที่ยวดูสิทำอย่างมาตรฐานการผลิตในระบบอุตสาหกรรมโดยวิสาหกิจชุมชนที่นี่เลยสูตรของปลาอ้อนต้นสุวรรณเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นคุณเต้ทำไมปลาของเรามันแตกต่างจากคนอื่นหมดทั้งประเทศเลยอ่ะครับเพราะอะไรอ่ะมันเป็นคือความสะอาดครับคืออย่างขั้นตอนการล้างปลาเนี่ยเราต้องตัดหัวควักไส้ล้างจนท้องขาวจั่วเลยแล้ว wow. แล้วก็วิธีการปรุงกันอะไรเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องสะอาดด้วยเหมือนกันค่ะ อายุคือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าปลาร้าอายุไม่ได้เนี่ยจะเกิดกลิ่นแล้วก็คันด้วย ทีนี้พออายุเขาเลยปีหนึ่งถึง18เดือนอย่างเงี้ยครับความหอมความนัวความอูมามิจะสูงมากเลยครับที่สำคัญเห็นอาจารย์ศักดิ์ทราบมาจากหลวงพ่อบอกว่าไม่เค็มไม่เค็มมีกระดูกด้วยแคลเซียมก็สูงและโปรตีนจากเนื้อปลานิลก็เป็นโปรตีนคุณภาพดีใช่ครับเพราะฉะนั้นน้ำปลาออกมาก็ดีประเดี๋ยวจะให้คุณเต้พาคุณผู้ชมไปดูวิธีการผลิตอย่างละเอียดดูให้ดีๆนะประเดี๋ยวเวลาไปซื้อน้ำปลาปรุงรสปลาอ่อนต้นส่วนจะได้ซื้อด้วยความแบบสนิทใจแล้วประเดี๋ยวกลับมาอาจจะยิ่งสั่งมีเมนูทำง่ายง่ายจากผลิตภัณฑ์น้ำปลาตราออนต้นสุวรรณฝากคุณผู้ชมด้วยนะขั้นตอนการทำน้ำปลาสูตรออนต้นสุวรรณนะครับเราจะนำปลาสดที่เราล้างสะอาดดีแล้วลงไปตำในครกก็จะมีเกลือมีลำข้าวเมื่อตำเสร็จแล้วเราจะนำลงไหหมักต่อ 1-18 เดือนเมื่อได้อายุแล้วเราก็นำมาต้มก่อนที่จะลงมือทำจิ้มจุ่มมาล่าจากผลิตภัณฑ์น้ำปลาปรุงรสอ้อนต้นสุวรรณเรามีเมนูทำง่ายง่ายแสนอร่อยมาฝากก็ลองไปทำกันนะครับวันนี้เรามีเมนูสปาเกตตี้สเต็กรวมมิตรมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะวางสันในไก่บนแผ่นพลาสติกทุบทั้งสองด้าน
จากนั้นโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยดำบุบหยาบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นมาเตรียมแป้งสำหรับทอดค่ะโดยเตรียมทั้งหมด3ส่วนส่วนของแป้งแห้งเทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ส่วนของแป้งชุบทอดเทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้และเทเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะนำกุ้งสดปลาหมึกวงและสันในไก่ตามลำดับลงเคล้าแป้งประกอบอาหารปลาโกกิส่วนที่1ตักขึ้นค่ะชุบส่วนผสมแป้งประกอบอาหารปลาโกกิส่วนที่2และนำไปคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิเตรียมไว้นำกุ้งปลาหมึกและสันในไก่ที่ชุบแป้งเรียบร้อยลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันกับสปาเกตตี้ซอสแดงผักกาดแก้วมะเขือเทศผ่าเซี่ยวมะนาวผ่าเซี่ยวและซอสทาทาตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์จัดสเต็กรวมมิตรใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูสปาเกตตี้สเต็กรวมมิตรกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะทำจิ้มจุ่มสูตรเด็ดคุณชอบไหมจิ้มจุ่มอ่ะสูตรใครก็สูตรมันนะจริงๆแค่ขวดเดียวจริงๆพุทธายสีสันเลิศ